ที่เกี่ยวข้องได้คือสำนักง,งานตรุจเงินแผ่นดินนะคะรวมทั้งภารกิจและหน้าที่ในการจัดประชุมมุติสภาไปในคราวเดียวกันให้สําเร็จเรียบร้อยนอกจากนี้การเบิกจ่ายงบประมาณก็ยังได้เทียบเคียงกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่3พุทธศักราช2555แล้วและก็หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0 4 0 6 4ทับ วหลงวันที่14มกราคม2556เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2556ซึ่งเขากำหนดอัตราการเบิกจ่ายเอาไว้แบบนี้นะคะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่3พุทธศักราช2555บัญชีหมายเลขหนึ่งนั้นจัดในสถานที่ราชการไม่เกิน700บาทต่อคนต่อวัน อันนี้ตัวเลขออกมา630บาทก็ต่ำกว่าตรงนี้นะคะส่วนหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ว่านี้เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี256 6นั้นจัดในสถานที่ราชการไม่เกิน850บาทต่อคนต่อวันนะคะตัวเลขนี้ออกมา630ก็ต่ำกว่าที่ในระเบียบตรงนี้นะคะซึ่ง จากข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาแล้วก็รายละเอียดประกอบการพิจารณาในการจัดเลี้ยงแต่ละครั้งจึงเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการและไม่เกินระเบียบกระทรวงการคลังและหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลังตามที่ได้กล่าวแล้วโดยลำดับข้างต้นนะคะน,นี่ก็ทางสำนักง,งานเลขาธิที่การวุฒิสภาเนี่ยลงวันที่ชี้แจงไว้เมื่อวานนี้ค่ะ8มีนาคมนะคะ เช้านี้ก็เลยนำมาชี้แจงเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะเห็นเป็นข่าวเลยแหละตัวเลขเนี่ย2,500บาทเนี่ยที่ว่านะคะก็มีคนมาโพสต์ดึงข้อมูลต่างๆมาถ้าสังเกตดูก็จะเห็นนะคะว่ามีการเขามีส่วนที่เป็นภาพนะคะภาพที่เปรียบเทียบให้เห็นด้วยว่าตัวเลขของของของข่าวเท็จข่าวจริงเนี่ยนะคะ มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีข่าวปลอมออกมาตัวเลขข้อมูลเป็นอย่างไรอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะที่บอกว่าเนี่ยขึ้นข้อมูลมาบอกเปลือกเข้าสุกที่ะอะไรเปลือกเข้าสุกที่แสนแพงนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลออกมาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนทางขวาก็เป็นข้อเท็จจริงที่ชี้แจงออกมาเป็นตัวเลขแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไปเปรียบเทียบดูกันได้ตามภาพนี้นะคะจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ที่ตรงกันด้วยค่ะ จากประเด็นเรื่องนี้ขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมค่ะท่านประธานชลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างประธานรัฐสภาแล้วก็ผู้แทนวิปสฝ่ายนะคะก็มติออกมาว่าจะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน17-18มีนาคมนี้ เรื่องหลักเรื่องสําคัญก็คือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชนะคะอันนี้ประเด็นสาคัญก็คือเพิ่มเติมมาตรา256นะคะ256และเพิ่มหมวด15ทับ1ค่ะ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็จะพิจารณาในวาระที่3โดยมีคุณวิรัตรัตนเศษประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลและก็ท่านสวมหันนพเดชพิทักษ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนพรรคการเมืองคณะทํางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรและผู้บริหารสนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยมาตรา256รย้าบงเลเนี่ยบัญญัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วก็ให้รอไว้15วันนะคะผลกำหนดนี้ก็ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่3ต่อไปค่ะ ซึ่งที่ประชุมก็มีมตินัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่17-18มีนาคมนี้แต่ถ้าไม่ทันก็จะเลื่อนเป็นวันที่24-25มีนาคมอันนี้ก็ต้องไปดูประเด็นนี้ล่ะคะ่ะประเด็นที่เมื่อวานนี้เองเนี่ยเดชันก็ได้คุยไปแล้วนะคะที่มาจากส่วนของอจาก f c e e o o o นะคะของทางท่านสว คํานูลสิทธิสมานนะคะที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของการลงมติในวาระสามเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่เรารอความระทึกใจก็คือวันที่11มีนาคมซึ่งาร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินเรื่องอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจจะแก้คือสามารถแก้ทั้งฉบับได้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสวคำนูนก็บอกไว้ว่า ถ้าข้อมูลออกมาอย่างไรเนี่ยแน่นอนก็จะมีผลกระเทือนนะคะคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทําไม่ได้ก็ต้องหาทางเดินหน้าทางอื่นก็คือแก้รายมาตรานะคะแต่ว่าถ้าเดินหน้าไปถึงการลงมติวาระสามผลกระเทือนก็จะสูงกว่าซึ่งท่านสวก็บอกว่าตัวท่านเองแล้วก็สวอีกหลายๆท่านนี่คงรอจนนาทีสุดท้ายแหละว่าตกลงและจะลงมติกันว่ายอย่างไรแต่ที่แน่ๆ11มีนาคมอีกไม่กี่วันแล้วนะคะระทึกใจกว่ามากๆนะ รอดูกันแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วนะคะมะติของวิบสามฝ่ายนะคะคุยกันแล้วคุยกันประชุมกันกับท่านประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วว่าจะเปิดประชุมรัฐสภารัฐสภาสมัยวิสามันสิบ8็ดสิบปดมีนาคมนี้แหละ รอดูรอชมกันไปตามลําดับนะคะใจเย็นๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะก็ว่ากันตามนั้นไปค่ะ อาจากประเด็นเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องที่จะว่าไปก็เกี่ยวพันกับเรื่องการบ้านการเมืองนะคะมาถึงเรื่องของทางด้านศาสนาด้านคุณธรรมมิติด้านสังคมกันบ้างวันนี้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะคณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมของวุฒิสภาจะจัดเสวนาเรื่องสื่อคุณธรรมสร้างคนดีมีนวัตกรรมครั้งที่สองค่ะในหัวข้อคนดีสุขภาพดีในห้องประชุมคณะกรรมาการ402และ และ403404นะคะยาวนะคะชั้นเสาอาในที่ชั้น4อาคารรัฐสภาเกียรตกายนะคะขออนุญาตไล่เรียงดูกำหนดการนิดนึงว่า,าที่เขาจัดประชุมกันตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรียนขออนุญาตาไล่หากำหนดการนิดนึงนะคะสักครู่สักครู่นะคะใช้จอเดียวกันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะต้องไล่เรียงหานิดนึงว่าเอาอยู่ตรงไหนอย่างไรอ่าปรากฏว่า เปิดกล่องผิดวันนะคะเพราะฉะนั้นหากําหนดการไม่เจออาจะเจอแล้วนะคะกําหนดการวันนี้งานเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างคนดีมีนวัตกรรมครั้งที่2ในหัวข้อคนดีสุขภาพดีจัดโดยอนุกรรมธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมของวุฒิสภาและองค์กรพาทีเครือข่ายนะคะมาดูกันค่ะเขาลงทะเบียนกันตั้งแต่8โมงครึ่ง ถึง9้าโมงเช้านะคะ9้าโมงถึง9้าโมงครึ่งก็มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาค่ะโดยประธานคณะทำงานคือคุณสรโชตอําพันธ์บงนะคะแล้วก็กล่าวแนะนำองค์กรภาคีเครือข่ายมีอะไรบ้างมีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การเพศัจกรรมนะคะแล้วก็ชวนกันชมนิทรรศการนวัตกรรมคนดีสุขภาพดีค่ะ 9ก้างครึ่งถึงเที่ยงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อคุณธรรมโดยคุณระวีตะวันทรงนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะแล้วก็พอภักบ่ายค่ะภักบ่ายตอ,อบ่ายโมงถึงบ่ายสามโงครึ่งนะคะก็จะมี25ผลงานสื่อคุณธรรมสร้างคนดีมีนวัตกรรมในหัวข้อคนดีสุขภาพดีค่ะ อันนี้ก็เป็นกำหนดการงานของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีข้อมูลมีข่าวคราวออกมานะคะมีภาพมีอะไรต่างๆรวมไปถึงเนี่ยในบางครั้งก็จะมีการถ่ายทอดให้เราได้ชมได้ดูกันด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่ที่ไหนก็สามารถแสวงหาข้อมูลความรู้ได้จะได้รู้ได้ว่าคนดีสุขภาพดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คือเนาะเป็นคนดี ที่สุขภาพดีจะได้มีแรงทําดีเยอะขึ้นนะถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันจะลุกไปไหนก็ไม่ไหวมันก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอีกงานหนึ่งค่ะ9นาฬิกา30นาทีวันนี้นะคะคณะกรรมาการการเทคโนโล,โลยีสาระสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒิสภาก็จะออกเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อ,ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐโครงการ UsoNet ไม่แน่ใจอ่านยังไงนะคะ Uso คือเขาเขียน USO Net นะคะจะอ่านว่า USO หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจตรงนี้เมืองอัจฉริยะ Smart City แล้วก็ UAV Sandbox ด้วยไปที่ไหนไปที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะเพราะนั้นเพราะมันมีคำแปลกๆออกมาแบบนี้นะ USO Net USO Net เนี่ยคืออะไรมาไล่เรียงกันนิดนึงนะก็อเอามาไล่ดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะคะ สำหรับ USO เน t ที่ว่านี้ก็คือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมนะคะ Universal Service Obligation นะคะ Obligation นะคะก็เลยเรียกโดยย่อว่า USO ก็เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเนี่ยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจสังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งภายใต้ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่3สิงหาคมเมื่อปี2 5 4 8แแล้วก็ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมอันนี้เป็นฉบับที่2ลงวันที่6ตุลาคม2 5 5 2นาเนี่ยก็นาไปสู่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะซึ่งสําหรับ USO ระยะ2เนี่ยเขากําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและก็ขาดแคลนบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ายิ่งโดยเฉพาะโควิด -19 เข้ามาเนี่ยโหอินเทอร์เน็ตสำคัญมากจริงๆนะคะเรื่องของการเรียนการสื่อสารการทํางานต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตดิฉันเองก็ทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในชนบทพัฒนาการประกอบอาชีพให้ประชาชนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะการตั้งศูนย US ์ USO n e t ที่ว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี248ถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตพิมพ์งานพิมพ์งานและอื่นๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยาวชนบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคตได้นะคะแน่นอนมีประโยชน์แน่ๆแ,แหละนะโดยเฉพาะหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมานี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญการค้นหาข้อมูลต่างๆสำคัญมากจริงๆ ะะทีนี้เนี่ยนอกจากจากที่ไปดูงานเรื่องของเน็ตประชารัฐโครงการ USO n e t ที่ว่านี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเมืองอัจฉริยะ Smart City นะเลยขออนุญ,ญาตกดไปดูข้อมูลหน่อยซิว่า Smart City คืออะไรนะคะดิฉันก็เตรียมเซิร์ชหาเรื่องของเมืองอัจฉริยะมาเข้าไปดูในเว็บไซต์ smart city thailand o r th มานะคะเขามีนิยามมีนโยบายมีเป้าหมายไว้ด้วยว่า Smart City Thailand ิยามคืออะไรเมืองอัจฉริยะก็คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่เปลืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเขาก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินง,งานเพื่อจัดทําแผนนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่นะคะก็จะมี5เสาหลักนะคะเ,เขาก็จะมีองค์ประกอบของแผนนะมีอะไรต่างๆหลายเรื่องเลย นะคะมีเรื่องของการกําหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีระบบข้อมูลมีความปลอดภัยบริการเมืองอัจฉริยะ7ด้านมีการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมด้วยนะคะโหนี่ก็มีจังหวัดเขามีแผนที่ให้ดูด้วยนะคะว่าเมืองอัจฉริยะ60เมืองใน30จังหวัดเนี่ยอันนี้คือปี2 6 6 3ันถึงสองพแบบนี้ยิ่งโควิด1นะมันยิ่งต้องทานะ ดทฉันว่ามันสําคัญมากพะถึงปี2565เมืองอัจฉริยะ100เมืองใน76จังหวัดรวมไปถึงในกรุงเทพด้วยนะคะนี่ก็จะมีเป็นแผนที่นะคะเป็นภาพให้เห็นเลยนะ เป็นกราฟิกอินโฟกราฟิกให้ดูมีแผนที่มีจุดๆว่าเมืองไหนอย่างไรมีปี2อ1เถึง2องเมืองอัจฉริยะมีกี่เมืองในกี่จังหวัดนะแผนระยะต่อไปเป็นอย่างไรเขาก็จะมีเป้าหมายมีแผนตรงนี้นะคะใครสนใจเนี่ยคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่ smartcitythailand.or.th จริงๆเซิร์ชเข้าไปว่าเามืองอัจฉริยะ smart city เนี่ยดีทันว่าเจอแล้วละ่ะได้แล้วนะคะก็น่าจะคลิกเข้าไปหาได้ไม่ยากนะคะ วันนี้เป็นที่คณะกรรมาการเ,าเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒิสภาเดินทางไปรับฟังข้อมูลและเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะนอกจากเน็ตประชารัฐโครงการ US Onnet แล้วก็เมืองอัจฉริยะเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกเรื่องคือ UAV Sandbox คืออะไรบางท่านอาจจะทราบบางท่านไม่ทราบนะคะเลยค้นหาข้อมูลมาดูกันนิดนึงนะจะได้รู้ UAV Sandbox คือดินแดนขับเคลื่อนอากาศยานไร้คนขับจะให้ไปบินมัวๆไม่ได้เขาก็ต้องหาพื้นที่นะว่าจะไปบินโดรนบินอากาศยานไร้คนขับกันที่ไหนนะคะก็คือนี่แหละเขาบอกว่ามันมีนะคะคือที่ไหนหลักวังจันทร์วันเล่เขาบอกเป็นพื้นที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECI ตั้งอยู่บนพื้นที่3,454ไร่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะตำบลป่ายุในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็คือทำเลตรงนี้มันดีนะพื้นที่เดินทางสะดวกอะไรต่างๆห่างท่าอา,ากญญาศยานไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเออมีพื้นที่ที่ว่านี้นะคะต้องเปิดเข้าไปดูข้อมูลกัน นะเป็นโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนเนี่ยได้มาทดสอบนวัตกรรมจะได้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆท่ำกลางความเพียรพร้อมด้านเทคโนโลยีค่ะแหมดูภาพประกอบแล้วสวยงามนะคะสวยงามมากทีเดียวเขาก็มีแผนภาพเอาไว้ให้ดูนะคะซึ่งเขาบอกว่าโหเยอะแยะเลย นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดนะคะที่วังจันทร์วันเลน่หรือว่า EECI เนี่ยนอกจากเป็นที่ตั้งของ6อุตสาหกรรมยุคใหม่แล้วเนี่ยหอุตสาหกรรมยุคใหม่มีอุตสาหกรรมอะไรบ้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติอุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะคะ คือที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นที่ตั้งของ6อุตสาหกรรมยุคใหม่แล้วยังเป็นดินแดนแห่งการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับ UAV Sandbox ที่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนไปทดสอบนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับค่ะก็คือนะความเพียบพร้อมด้านเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายมีทั้งส่วนของปตทและกลุ่มพันธมิตรด้วยนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ เข้าไปค้นหาข้อมูลดูค่ะแค่เซิร์ชพิมพ์คําเข้าไปเนี่ยค่ะ UAB Sandbox แค่นี้แหละข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราได้ค้นหาหาข้อมูลกันแล้วนะคะวันนี้ก็เลือกหยิบนำมาฝากกันด้วยนะคะจะได้พอทราบว่าที่ทางคณะกรรมธิการเขาเดินทางไปดูงานเนี่ยมันอะไรอย่างไรก็จะได้ทราบกันด้วยนะคะจากประเด็นเรื่องนี้ นะคะยังมีข้อมูลเรื่องของการประชุมเรื่องของอะไรต่างๆอีกหลายเรื่องนะคะที่จัดประชุมกันไปมีหลายเรื่องทีเดียวที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคณะอนุกรรมธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของวุฒิสภาเนี่ยก็พิจารณากรอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะพูดถึงสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราบอกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาค่ะก็มีการเชิญอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการชุดนี้ก็มีท่านสวสุวนธณตันยุวัฒนะเป็นประธานนะคะก็คุยกันเรื่องของการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญที่รัฐต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังคงมีปัญหาที่ประชุมเขาคุยกันแล้วก็เห็นตรงกันว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะมีอุประสทเช่นกระบวนการยุติธรรมล่าช้าการไม่ทราบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ความยากจนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งที่ประชุมก็มองว่ากระบวนการในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ตํารวจมาเลยต้นทางเลยตํารวจอายการศาลและราชทัณนะคะนอกจากนี้ก็ยังเห็นว่ามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีมาตรการที่เหมาะสมต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรรับฟังข้อมูลในภาพรวมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องเลยนะคะที่เขามองกันนะแล้วก็เห็นสมควรว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยน่านจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมฐฐการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้วก็เห็นควรเชิญรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560หมวด3และหมวด6ในประเด็นที่ว่ารัฐนั้นได้ดําเนินการคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้หรือไม่นะคะนอกอจากนี้ยังมีคณะกรรมการชุดอื่นเดินทางไปดูงานไปอ,อะไรต่างๆอีกหลายเรื่องราวเลยนะคะแต่ว่าแหม นะเ,เวลาจะไม่พอแล้วนะคะย้ำกันอีกทีนะคะยังมีเวลาสองวันวันนี้พุ่งนี้ค่ะที่ขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒธธิสภาและภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ครั้งที่1นนะคะส่งกิจกรรมกันมาได้การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่าน Facebook Fan Page การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนการประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยค่ะยังส่งกันมาได้นะคะถึง10มีนาคมโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้02831 9352 02831 9352ค่ะดูเวลาแล้ววันนี้ขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันว่าวันนี้การประชุมคณะกรรมาการมีชุดไหนประชุมเรื่องอะไรบ้างสักครู่กลับมาค่ะ Thank you. ถึงภารกิจเกาะติดการประชุมในวันนี้ที่สภาไทย คุณผู้ฟังคุณผู้ชมขออภัยด้วยค่ะเมื่อสักครูเสียงเงียบหายไปชั่วครูร่พอดีไปปิดเผลอกดปิดไมค์เข้านะคะอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงเวลาของวันนี้ที่สภาไทยทางเพจของวุฒิสภาและเซนิทีมีเ i ียโซ i e ตีสื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามกันค่ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมาการชุดไหนประชุมเรื่องอะไรกันบ้าง ก้านาฬิกามีการประชุมหลายคณะเลยนะคะห้องประชุมหมายเลข202มีการประชุมออนไลน์ของคณะอนุกรรมธิการการกฎหมายค่ะพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะส่วนห้อง204มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านสังคมและห้องประชุม408มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการการตำรวจการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงินค่ะ ก็พิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนะคะส่วนที่ห้องประชุมหมายเลข416และ417นั้นมีการประชุมคณะกรรมาการการคมนาคมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินาราจรทางบกนะคะเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมาร่วมประชุมค่ะ เริ่มในห่วงเวลา9ก้นาฬกาสานาทีก็มีหลายคณะนะคะเช่นคณะอนุกรรมธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นประชุมห้องหมายเลข308ส่วนห้องประชุมหมายเลข3.11นั้นมีการประชุมคณะกรมกรมิการการกีฬาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเชิญผ,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมาร่วมพูดคุยคะ่ะส่วน พ่วงเวลาเดียวกันนั้นนะคะห้องประชุมหมายเลข406มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติคณะที่2ยุทธศาส์ชาติด,ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันค่ะเชิญผู้แทนหลายหน่วยงานมาร่วมประชุมนะคะก้านาฬิกาสามนาทียังมีการประชุมที่ห้องหมายเลข410ของคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติด้วยค่ะถัดไป10นาฬิกานะคะเริ่มประชุม ห่วงเวลานี้มี2คณะค่ะคือคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณห้องประชุมหมายเลข204และคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการประกอบการด้วยธรรมมาพิบาลห้องประชุมหมายเลข407นะคะ และคณะสุดท้ายที่ประชุมในภาคเช้าเริ่มห้วงเวลา1 0 3นาิกานาทีที่ห้องปัญญาภาาัศาลชั้น2อาคาร2ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นะคะคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังไปพิจารณาร่วมหาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นั่นค่ะไปที่ภาคบ่ายค่ะเริ่มห้วงเวลา1 3 0นาฬิกามีคณะเดียวห้องประชุมหมายเลข41 1เป็นการประชุมคณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมนะคะ หลังจากนั้นเริ่มห่วงเวลา13.30น,นาทีมีการประชุมคณะอนุกรรมิการด้านโลจิสติกเตรียมการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาห้องประชุมหมายเลข201นะคะห้องติดติดการห้องหมายเลข202มีการประชุมคณะอนุกรรมิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมมาพิบาลค่ะ ส่วนห้องประชุมหมายเลข2 0 3มีการประชุมออนไลน์ของคณะอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพิจารณาติดตามความคืบหน้าการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคเชิญผู้แทนหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วยค่ะ ห่วงเวลา13นาฬิกา30นาทียังมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวีค่ะที่พิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนการก่อสร้างบ้านจัดสรรน,นะคะอันนี้เนี่ยคงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกรมเจ้าท่าเขาก็เชิญกรมเจ้าท่ามาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการคมนาคมทางน้ำเขาประชุมกันห้องหมายเลข204นะคะถัดขึ้นไปอีกชั้นห้องประชุมหมายเลข304ค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้ง กีฬาคนพิการนะคะส่วนที่ห้องประชุมหมายเลข305ชั้นเดียวกันมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชนค่ะพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนนะคะเขาก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนียมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลด้วยนะคะ 13.30นาทียังมีการประชุมอีกหลายคณะเลยอย่างเช่นที่ห้อง406มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจค่ะส่วนห้องหมายเลข409มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการพิจรารณาเรื่องร้องทุกข์นะคะห้อง413ที่ชั้น4มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการร่วมกันตามข้อบังคับข้อ80วรรค2เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจธธก และคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเชิญผู้บริหารบริษัทปูนซิเมนไทยผู้มีการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วยคณะนี้เป็นคณะสุดท้ายของการประชุมใน วันอังคารวันนี้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ที่สภาไทยนะคะข้อมูลต่างๆมาจากไหนบ้างมาจากเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภามาจากเพจของวุฒิสภามาจากข้อมูลที่สาวๆคอรเซนเตอร์ส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่นามาใช้ในรายการรวมทั้งสื่อมวลชนอื่นๆด้วยนะคะที่มีโอกาสได้คน้นคว้าหาข้อมูลมานาเสนอตรงนี้ค่ะ ขอบคุณคุณคนครวรนุษยดูแลการออกอากาศรายการขอบคุณคุณไกรเลือกต่วนภูษาควบคุมภาพรวมของรายการและที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาคลิกรับชมรับฟังรายการหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้หลัง8ปดโมงครึ่งกลับมาใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ